สวัสดีจ้าพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านคลิปนี้แอดมินมารายงานราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่3ตุลาคม2566ซึ่งเป็นราคาล่าสุดนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวโพดมาฝากพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดได้รับฟังกันไปเริ่มกันเลยค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 30% ราคาอยู่ที่ 7.40 บาทต่อกิโลกรัมถึง 7.50 บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่10บาทต่อกิโลกรัมถึง10บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่10บาท88สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง11บาทต่อกิโลกรัมค่ะก็หลายๆท่านคอมเมนต์ว่าช่วงนี้ทำไมราคาตกก็จับตาดูกันต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในขอบคุณอีกหนึ่งครั้งและขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้พี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดโชคดีร่ำรวยค่ะคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ